วัสดีครับภูมิอดีคลิปนี้สปอยหนังชื่อเรื่องว่าเซเลอร์สูตรแอนด์แมชชีนกันถ้าใครพร้อมฟังสปอยแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มเรื่องมานะครับมาที่อิซูมินางเอกของเราเธอเป็นเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งเรียนอยู่มัธยมปลายในประเทศญี่ปุ่นมีเพื่อนสนิทอยู่3คนเป็นผู้ชายขณะนั้นเธอไปเจอร้านกำลังเปิดใหม่ซึ่งเจ้าของร้านกำลังแจกบัตรส่วนลดเขาชื่อว่านางะทุกคนก็รีบรับไปแต่ดูเหมือนว่าอิซูมิจะสนใจเขามองตาไม่กระพริบเลยเพื่อนๆเลยแซวว่าเธอชอบเขาหรือเปล่าอิซูมิบอกว่าจะบ้าหรอแค่มองเฉยๆพวกเขาคุยเล่นกันแล้วแยกย้ายกันกลับบ้านอิซูมิมาที่ร้านกาแฟของเธอก็พบต่อยซานกำลังเชิญชวนลูกค้าเข้าร้านอยู่เพราะช่วงนี้ร้านของเธอไม่ค่อยมีลูกค้าเข้าอิซูมิเลยมาช่วยเรียกลูกค้าแทนแต่ก็เหมือนเดิมไม่มีใครเข้าร้านพนักงานเอาสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายให้อิซูมิดูซึ่งตอนนี้เงินในบัญชีติดลบแล้วอีกไม่นานร้านคงเจ๊งแน่อิซูมิไม่ได้สนใจบอกให้เปิดร้านต่อไปแล้วมาไหว้ลุงของเธอหัวหน้ายากุซ่าคนเก่าซึ่งตอนนี้อิซูมิขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนพอก่อนหน้านี้อิซูมิยังเรียนอยู่มัธยมต้นขณะที่ลุงของเธอมารับอยู่ที่โรงเรียนทั้งสองไม่ทันระวังมียากุซ่าฝ่ายตรงข้ามมาดักยิงเขาถูกยิงไปหลายนัดจนสุดท้ายลุงของเธอก็ไม่รอดขณะนั้นคนติดตามทั้ง3ก็มาถึงพวกเขาเห็นบอสตายก็เสียใจมากครับรองหัวหน้าบอกอิซูมิว่ากฎของยากุซ่าใครคือผู้สืบสายเลือดจะได้รับตำแหน่งหัวหน้ายากุซ่าทันทีอิซูมิก็ยอมรับตำแหน่งเพื่อแก้แค้นให้ลุงหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็เตรียมตัวและไปบุกรังของมันอิซูมิเดินเข้ามาเธอกะยิงพวกมันจนตายเกลี้ยงไม่มีเหลือโหดจริงๆตั้งแต่วันนั้นอิซูมิเลิกเป็นยากุซ่าแล้วมาใช้ชีวิตเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปเธอมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆส่วนยากุซ่าทั้ง3ไม่ยอมไปไหนยังพักดีกับเธออยู่แต่ละคนชื่อว่าต่อยซานยูจิและฮาโร่แต่อิซูมิไม่ชอบให้พวกเขาเรียกเธอว่าบอสเพราะเธอไม่ใช่ยากุซ่าอีกต่อไปเป็นแค่ผู้จัดการร้านเท่านั้นระหว่างที่พวกเขาคุยกันมีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือเธออยากให้พวกเขาไปเปิดโปงแผนการชั่วร้ายของบริษัทหนึ่งเพราะเธอรู้มาว่าที่นี่รับช่วยเหลือคนอิซูมิก็งงนิดๆแต่ก็ตอบตกลงแล้วไปที่นั่นทันทีพอมาถึงก็พบว่าที่นี่มีการถ่ายภาพและลงทะเบียนเป็นนางแบบมันถามว่าพวกแกมาทำอะไรกันยูจิบอกไปว่าถ้าไม่อยากเก็บตัวให้อยู่นิ่งๆอิซูมิเดินขึ้นไปบนโต๊ะแล้วบอกทุกคนว่าบริษัทนี้จะหลอกทุกคนไปขายมันไม่ได้พาไปเป็นนางแบบเรื่องทั้งหมดที่มันพูดเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นหญิงสาวที่เคยโดนก่อนหน้านี้ก็ยืนยันมันจะหลอกทุกคนไปขายเด็กสาวหลายคนก็เริ่มกลัวและวิ่งหนีไปทำให้มันเตือนว่าถ้าไม่อยากมีปัญหาอยู่ทำเรื่องแบบนี้ซะพวกเขาได้รับการคุ้มครองจากแก๊งฮามากุจิยากุซ่าที่คุมเมืองนี้ส่วนเงินทั้งหมดที่ได้มาจะถูกส่งเข้าแก๊งฉันแค่ทำงานให้แก๊งเท่านั้นมันเลยขู่ไปว่าถ้าไม่ออกไปจากที่นี่จะโทรบอกแก๊งให้มาจัดการทั้งสองไม่กลัวครับจะเข้าไปอัดมันแต่อิซูมิไม่อยากมีปัญหาเลยลากพวกเขาออกมาระหว่างเดินทางกลับพวกเขาก็คุยกันจะช่วยผู้หญิงพวกนั้นยังไงแต่ทันใดนั้นทั้งสองก็ถูกเครื่องช็อตไฟฟ้าจนนอนสลบไปพวกมันคือแก๊งฮามากุจิมันบอกว่าหัวหน้ามีเรื่องจะคุยด้วยอิซูมิไม่ได้กลัวอะไรแล้วยอมไปกับพวกมันพอมาถึงหัวหน้าแก๊งก็นั่งรออยู่แล้วเขาชื่อว่ากุจิเขาสงสัยว่าอิซูมิและพวกกำลังทำธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ของเขาเธอตอบปฏิเสธทันทีแค่เปิดร้านกาแฟเล็กๆเท่านั้นขณะนั้นมือขวาของแก๊งก็มาถึงพอดีเขาเอาของมาให้อิซูมิเห็นนางะก็แปลกใจมากครับไม่คิดว่าจะทำงานแบบนี้กุจิเอาขนมที่ผสมกับยาเสพติดออกมาถ้ากินเข้าไปมากๆทำให้ขาดสติหรือตายได้เขาถามว่ามันใช่ของเธอหรือเปล่าอิซูมิบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยแต่เขาไม่ยอมเชื่อครับอิซูมิเลยพูดไปว่าที่คุณยังหลอกผู้หญิงไปขายแบบนี้มันไม่ผิดกฎหมายหรอเขาตอบว่าในแก๊งของฉันไม่มีใครทำแบบนั้นเธออย่ามาพูดมั่วระหว่างที่ทั้งสองเถียงกันไปมาต่อยซานเข้ามาช่วยได้ทันเขาพบระเบิดมาเต็มตัวแล้วขู่ไปว่าถ้าไม่ปล่อยอิซูมิจะระเบิดที่นี่ทิ้งพวกมันก็ยอมทำตามก่อนออกไปอิซูมิก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ขายของพวกนี้แล้วเดินออกไปตัดมาที่ผู้ชายคนนี้ชื่อยาซุยเขาเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเขาอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดบริษัทของเขาผลิตยาเสพติดและค้าผู้หญิงขณะนั้นลูกน้องเข้ามารายงานว่ามีคนก่อกวนธุรกิจของเราแล้วเปิดคลิปให้ดูยาซุยถามว่าพวกมันเป็นใครลูกน้องบอกว่าพวกเขาคือยากุซ่าส่วนผู้หญิงคือหัวหน้าพวกมันยาซุยที่เห็นแบบนั้นถึงกับหัวเราะออกมาเพราะเธอเป็นแค่เด็กมัธยมเท่านั้น
ยาซุยอยากควบคุมเมืองแห่งนี้เพื่อกระจายยาเสพติดและทำธุรกิจสีเทาเขาเลยสั่งนักฆ่าหน้าแผลให้ไปใส่ร้ายพวกยากุซ่าว่าไปแกงค้ายาตำรวจจะได้จับพวกเขาไปดันอิซูมิเธออยากรู้ว่าใครขายขนมเสพติดเธอมาหาเพื่อนของเธอเพื่อถามหาคนขายเขาน่าจะรู้ดีเขาก็บอกว่าขนมแบบนี้หรอเห็นวัยรุ่นขายอยู่ใต้สะพานทั้งสามตามไปที่นั่นทันทีฮาโลปลอมตัวเป็นคนติดยาเพื่อล่อซื้อเขาขอซื้อขนมเสพติดแต่มันบอกว่าเราไม่มีสิ่งนั้นฮาโลเลยพูดไปว่าที่ผู้หญิงยังขายให้ทำให้พวกมันไม่พอใจจะเข้าไปหาเรื่องอิซูมิและยูจิที่แอบดูอยู่ก็เข้ามาช่วยเธอบอกว่าอยากได้ขนมที่ทำให้แชนลอยได้ยูจิก็ช่วยพูดอีกคนจนสุดท้ายมันก็ยอมขายให้อิซูมิเลยถามว่าเอาของพวกนี้มาจากไหนมันบอกว่าเอามาจากแก๊งฮามากุจิพวกเขาคุ้มครองพวกเราทำให้อิซูมิงงมากถ้าแก๊งฮามากุจิผลิตเองทำไมต้องกล่าวหาคนอื่นด้วยหรือว่าพวกเขาจะถูกใส่ร้ายอิซูมิตัดสินใจโทรไปบอกตำรวจว่ามีคนขายยาเสพติดอยู่ใต้สะพานเขาตอบตกลงจะไปตรวจสอบดูตัดมาที่ยาซุยนักฆ่าหน้าแผลเข้ามารายงานว่ากระจายยาเสพติดไปถึงโรงเรียนแล้ววันต่อมาอิซูมิมาโรงเรียนตามปกติขณะที่พวกเขากำลังนั่งคุยกันก็มีเสียงโวยวายอยู่ด้านนอกมีนักเรียนกำลังขาดสติพอเธอกินขนมเสพติดเข้าไปเยอะเธอพยายามวิ่งหนีทุกคนอิซูมิก็วิ่งตามไปจนเธอวิ่งออกมาด้านนอกแต่แล้วรถก็ชนเข้าเธอเต็มๆจนเสียชีวิตลงข้างๆตัวเธอนั้นมีขนมเสพติดอยู่ด้วยอิซูมิรู้สึกผิดมากที่หยุดการแพร่ระบาดของยาไม่ได้เธอต้องหาทางกำจัดยาพวกนี้แล้วตัดมาที่ยาซุยมาสั่งตำรวจที่เป็นพวกของมันให้ไปคนบ้านพวกยากุซ่าเพื่อใส่ร้ายพวกเขาว่าเป็นแก๊งค้ายากุจิถามว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจเร็วบอกว่าเราได้รับแจ้งว่าที่นี่ขายขนมเสพติดขณะนั้นยาซุยกับลูกน้องหนึ่งคนก็เดินเข้ามามันพูดว่าแก๊งของพวกแกขายยาให้กับเด็กนักเรียนจนทำให้เธอตายกุจิเถียงไปว่าพวกแกเป็นคนทำแต่มาใส่ร้ายแก๊งฉันยาซุยตอบว่าใครจะเชื่อพวกแกตำรวจมาคนที่นี่ทุกคนยิ่งเชื่อว่าแก๊งของแกขายยายาซุยเลยยื่นข้อเสนอ2ทางเลือกยอมเป็นลูกน้องเดินตามตูดมันหรือให้ตำรวจที่เป็นพวกของมันจับเข้าคุกคดียาเสพติดกูจิคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก้มหัวยอมเป็นลูกน้องมันเพราะเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนางะไม่พอใจมากที่หัวหน้ายอมเป็นลูกน้องมันง่ายๆเขาคิดจะทำอะไรบางอย่างนางะนั้นให้อิซูมิออกมาเจอเขาขอร้องให้อิซูมิช่วยแล้วเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เธอฟังยาซุยพยายามคุมเมืองนี้แถมยังผลิตยาเสพติดได้อย่างเสรีส่วนตำรวจเป็นพวกของมันหมดแล้วนางะอยากให้อิซูมิร่วมมือกับเขาเพื่อจัดการเรื่องทั้งหมดอิซูมิไม่ได้ตอบอะไรเธอขอเก็บไปคิดก่อนวันต่อมาขณะที่อิซูมิเลิกเรียนเธอกลับมาที่ร้านก็พบคนประท้วงหน้าร้านของเธอพวกชาวบ้านไม่พอใจที่มียากุซ่าอยู่แถวนี้พวกตำรวจเลวยืนมองเฉยๆแต่ไม่ทำอะไรอิซูมิบอกทุกคนว่าพวกเรายุบแก๊งไปนานแล้วเราแค่เปิดร้านกาแฟเล็กๆเท่านั้นแต่คนของยาซุยที่ส่งมาปั่นพวกชาวบ้านเขาประกาศว่าอย่าไปเชื่อพวกมันพวกยากุซ่าขายขนมเสพติดทำให้ชาวบ้านยิ่งไม่พอใจแล้วพังข้าวของภายในร้านพวกเขาพยายามกันเอาไว้แต่ต่อยซานไม่ทันระวังผักชาวบ้านจะล้มลงพวกตำรวจเลวที่ยืนดูอยู่แล้วก็รีบเข้ามาจับเขาทันทีข้อหาทำร้ายผู้อื่นอิซูมิพยายามช่วยแต่ทำอะไรไม่ได้หลังจากนั้นร้านของเธอก็พังเละเทะอิซูมินั่งเศร้าอยู่คนเดียวเธอนั่งคิดอยู่นานแล้วตัดสินใจโทรไปบอกนางะว่าเธอจะร่วมมือด้วยเพื่อให้เมืองนี้กลับมาเหมือนเดิมทั้งสองเพิ่งกลับมาก็ถามอิซูมิว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็เล่าทุกอย่างให้ฟังทั้งสองที่รู้แบบนั้นโมโหมากครับและช่วยกันเก็บของภายในร้านวันต่อมานางะและอิซูมิออกไปตามหาวัยรุ่นที่ขายขนมเสพติดก่อนหน้านี้จนตามไปเจอที่โรงหนังเธอพูดว่าจะมาด้วยดีๆหรือให้ใช้กำลังสุดท้ายมันก็มาด้วยอิซูมิบันทึกเสียงไว้เพื่อเป็นหลักฐานเธอถามว่าใครบอกให้มาใส่ร้ายแก๊งฮามากุจิมันบอกว่าชายหน้าแผลสั่งให้ทำแบบนี้ทั้งสองรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นลูกน้องของยาซุยมันต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดแน่แต่ในขณะนั้นมีชายใส่หน้ากากหลายคนเดินเข้ามาพร้อมกับถือไม้เบสบอลมันเข้ามาจัดการทุกคนนางะพยายามสู้กับมันจนวิ่งหนีออกมาได้ทั้งสองวิ่งไปเรื่อยๆจนฝนตกลงมาแล้วมาแอบในโกดังแห่งหนึ่งอิซูมิหยิบผ้ามาเพื่อให้นางะเช็ดตัวเขาถอดเสื้อออกมาเธอมองตาไม่กระพริบเลยครับดูเหมือนว่าเธอจะชอบนางะเข้าให้แล้วหัวใจมันบอกแบบนั้นอิซูมิเล่าเรื่องของลุงให้นางะฟังเธอไม่เคยรู้เลยว่าลุงของเธอเป็นยากุซ่าจนเขาตายถึงได้รู้ฉันได้มาเป็นหัวหน้ายากุซ่าตั้งแต่มัธยมแต่มันไม่เคยมีความสุขเลย
ใช้ชีวิตเหมือนเด็กธรรมดายังมีความสุขมากกว่าระหว่างนั้นทั้งสองก็ตามมาถึงแล้วถามอิซุมิว่าเป็นไรไหมเธอบอกว่าไม่เป็นไรนางะยื่นหลักฐานทั้งหมดที่สามารถเอาผิดพวกมันได้ให้อิซุมิเพื่อให้เธอเอาไปเปิดเผยแล้วเขาก็เดินออกไปอิซุมิตัดสินใจกลับไปเป็นยากุซ่าอีกครั้งชื่อแก๊งเมดากะทั้งสองเห็นแบบนั้นดีใจมากครับแล้วเรียกเธอว่าบอสตัดมาที่ยาซุยและคูจิพวกมันกำลังปาร์ตี้กันอย่างเมามันฉลองความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขณะนั้นอิซุมิเดินเข้ามาคนเดียวแล้วเดินขึ้นไปบนเวทีเธอแนะนำตัวฉันคือหัวหน้ายากุซ่าตระกูลเมดากะรุ่นที่4เธอเอาเครื่องบันทึกเสียงออกมาแล้วเปิดเสียงที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ให้ทุกคนฟังยาซุยอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดเธอเอาเอกสารวันผลิตยาและเอกสารทุจริตต่างๆอ่านให้ทุกคนฟังอิซุมิขู่ไปว่าถ้าเอกสารพวกนี้หลุดไปถึงนักข่าวจะเป็นยังไงนะยาซุยที่นั่งฟังอยู่แล้วถึงกับหัวร้อนขึ้นมาเดินเข้าไปหาอิซุมินางะพยายามเข้าไปช่วยแต่ถูกพวกมันล็อกไว้ขณะนั้นยูจิและฮาโร่ก็ถูกจับเข้ามาทั้งสองพบระเบิดมาด้วยแต่ถูกจับได้ก่อนยาซุยเลยพูดไปว่าพวกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกมันสั่งให้ลูกน้องจับอิซุมิไปแขวนคอมันพูดเยอะเย้ยเธอมีปัญญาทำได้แค่นี้หรอและพูดไปเรื่อยมันคนขาดสติขณะนั้นกูจิพูดขึ้นมาว่าฉันคงทำตามที่แกบอกมันได้แล้วแกมาช่วยได้ใจจริงๆพูดไม่ทันจบมันยิงไปที่เขาทันทีลูกน้องทุกคนที่เห็นแบบนั้นตกใจมากครับสุดท้ายกูจิก็ตายคาที่ใครที่จะสู้ก็ถูกพวกมันยิงทิ้งทันทียาซุยบอกความจริงกับอิซุมิว่านางะเป็นคนยิงลุงของเธออิซุมิได้ยินแบบนั้นตกใจมากครับระหว่างที่มันพูดไม่หยุดนางะจัดการปาดแขนของมันแล้ววิ่งไปหลบพวกมันกระดำยิงเสียเขายาซุยสั่งลูกน้องดึงเชือกขึ้นอีกทำให้เธอเริ่มขาดอากาศหายใจนางะที่เห็นแบบนั้นเลยยิงคนหนึ่งเชือกจนเธอตกลงมาซึ่งตอนนี้ทั้งสองฝ่ายกระดำยิงใส่กันจนมั่วไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครยาซุยยืนหัวเราะสะใจที่เห็นคนยิงกันตายแล้วเดินหนีออกไปยาซุยสั่งนักฆ่าหน้าแผลไปจัดการพวกยากุซ่าใช้เวลาไม่กี่นาทีก็จัดการลงได้ส่วนยูจิและฮาโร่ก็ถูกพวกมันล้อมเอาไว้ขยับไปไหนไม่ได้ตำรวจเลวจับอิซุมิมามันกำลังจะยิงเธอยูจิที่เห็นแบบนั้นเลยโยนระเบิดออกไปจนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงอิซุมิกระเด็นไปอีกทางแต่เธอไม่เป็นไรมากนางะเข้ามาช่วยเธอแล้วพวกเขาก็หาทางหนีแต่ยูจิถูกตำรวจเลวยิงใส่เขาบอกให้รีบหนีไปเดี๋ยวยิงตันไว้ให้พวกเขาวิ่งมาขึ้นรถแต่ฮาโร่ดันโดนยิงจนเขาล้มลงไปแต่เขาไม่เป็นไรแล้วรีบขับรถออกไปยูจิเพิ่งวิ่งออกมาแต่ถูกพวกมันที่ตามมายิงใส่จนเขาตายไปอิซุมิเสียใจมากที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยพวกเขาขับรถไปเรื่อยๆแต่แล้วฮาโร่ก็เปิดประตูลงมาเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนสุดท้ายเขาก็ได้ตายไปอีกคนอิซุมิยิ่งเสียใจเข้าไปอีกที่เสียคนสนิทไปถึง2คนนางะเข้ามาเตือนสติเธอจนเธอใจเย็นลงแล้วเข้ามาในป่าเพื่อฝังศพฮาโร่อิซุมิเริ่มไม่ไว้ใจนางะตั้งแต่เธอรู้ความจริงที่เขาฆ่าลุงของเธออิซุมิถามไปว่าทำไมต้องฆ่าลุงฉันด้วยนางะก็ยอมบอกความจริงที่ทำไปเพราะคำสั่งเจ้านายเท่านั้นเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าทั้งสองเถียงกันไปมานางะเอาปืนมาจ่อหัวเขาแล้วพูดว่าถ้าไม่คิดจะให้อภัยกันก็ยิงฉันตอนนี้เลยแต่สุดท้ายอิซุมิก็ไม่กล้ายิงแล้วยิงขึ้นฟ้าแทนหลังจากนั้นอิซุมิก็มาเอาปืนคู่ใจแล้วแต่งชุดนักเรียนสุดเซ็กซี่ด้านนางะเข้ามาที่สถานีตำรวจเพื่อช่วยต่อยซานจนเขาหนีออกมาได้พวกเขาทั้ง3ไปที่บริษัทยาซุยเพื่อแก้แค้นให้ทุกคนและจบเรื่องนี้ซะแต่ระหว่างเดินเข้าไปนักฆ่าหน้าแผลขวางทางเอาไว้นางะที่เห็นแบบนั้นเลยเดินเข้าไปหามันทั้ง2เข้าต่อสู้กันจนสุดท้ายมันก็พลาดท่าถูกมีดตัวเองแทงเข้าเต็มๆแล้วตายในที่สุดพวกเขาเดินเข้ามาก็พบยาซุยอยู่ที่นี่และคนอื่นๆทั้ง3ไม่คุยให้เสียเวลากราดยิงไปใส่พวกมันแต่มันยิงสวนมาถูกต่อยซานเข้าเต็มๆจนเขาล้มลงพวกของยาซุยยกมือยอมแพ้แต่ยาซุยยิงทิ้งทันทีแล้วยิงมาที่อิซุมิแต่นางะเข้ามารับกระสุนเอาไว้จนเขาล้มลงไปอิซุมิเห็นแบบนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยครับยาซุยขอพลังแล้วเดินขึ้นไปบนโต๊ะมายิงไปที่อิซุมิหลายนัดจนโดนแขนของเธอแล้วล้มลงไปมันเดินเข้ามาจะยิงซ้ำแต่ต่อยซานยิงไปที่มันจนมันนอนลงอิซุมิรีบเอาปืนมาจ่อหัวมันไว้แต่เธอลังเลไม่กล้ายิงสักทีจนมาหยิบปืนกำลังจะยิงเธอนางะรีบลุกขึ้นมาแล้วแทงไปที่มันทันทีจนมันตายในที่สุดนางะล้มลงสุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาได้ตายไปอิซุมิเลยจูบลาเขาไปหนึ่งที
แล้วพาต่อยซานออกมาด้านนอกก็พบเพื่อนของเธอแล้วตำรวจก็มาถึงต่อยซานบอกว่าฉันรับผิดชอบทุกอย่างให้เองเธอไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเดินไปมอบตัวหลังจากนั้นเธอไปเยี่ยมหลุมศพลุงเธอบอกว่าทุกอย่างในเมืองกำลังกลับมาเหมือนเดิมเธอมาที่ร้านกาแฟแล้วกลับมาเปิดร้านเวลาต่อมาอิซุมิจบการศึกษารับเกียรติบัตรแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็กราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย